สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องก้าวโมเดิร์นไนให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวโมบ่ายสามโมคุยข่าวโมบ่ายสามโมสลดหนุ่มยิงพ่อแม่ลูกเมียก่อนยิงตัวตามดับ5ศพย่านทุ่งครุตั้งหลายปมรวมธุรกิจเจ๋งรวม5ผู้ก่อเหตุรุมตื้อผู้กองเข้มสาหัสอ้างโมโหถูกขับรถปาดหน้ายันไม่เคยรู้จักชื่นชมผู้ใหญ่บ้านหญิงที่ประจวบอยู่มา6ปีเอาเงินเดือนช่วยชาวบ้านทั้งหมดพบกับสุวิทย์สุทธิประภาพรพัฒนีและพัฒน์ในคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันวันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับข่าวเรื่องของความน่าสลดใจข่าวสะเทือนใจการฆ่ากันตายรวมทั้งวันนี้จะมีข่าวเตือนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพายุที่จะเข้ามาประเทศไทยนี้ครับโนอึนโนอึนแปลว่าอะไรอ่ะเกาหลีภาษาเกาหลีแปลว่าแสงที่เพิ่งจะพ้นขอบฟ้ามาเป็นแสงรำไรหรือแสงที่ใกล้ๆในช่วงของจะพลบค่ำเพราะว่าอย่างนั้นหรือพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกก็ได้อะไรอย่างนั้นเป็นเรืองแสงเพราะฉะนั้นมันน่าจะสวยใช่ไหมฮะสวยและน่ากลัวตอนนี้ครับนี่นะอ้าวเดี๋ยวจะฟังกันนะครับว่าพี่น้องทั้งประเทศนั้นจะเตรียมตัวรับอย่างไรใช่ค่ะท่านผู้ชมหลายวันแล้วผมดูเอสเบสที่ส่งมาหน้าจอบอกว่าชอบต้นไม้ในห้องส่งคุยกับมงบ่ายสามโมงได้ความรู้แล้วก็ได้ความสดชื่นด้วยวันนี้ดูต่อนะครับความรู้ต้นหนึ่งอยากให้ปลูกจริงๆอยู่ข้างหน้าผมนี่เองครับที่ชี้อยู่ตรงนี้ครับสับปะรดสีแต่เป็นพันธุ์ลูกผสมครับเขาเกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาผสมไปผสมมาออกหน้าตาเป็นแบบนี้40ปีแล้วครับแล้วก็เอามาอยู่ที่สวนนงนุชพัทยาความสวยอยู่ตรงไหนครับดูด้วยนะสีม่วงม่วงจนออกคล้ำดำล่ะคุณนี่นะมันคล้ายๆสีเปลือกมงกุฎอ่ะแล้วใบบริเวณกลางใบนะครับท่านผู้ชมเห็นสีเขียวๆไหมครับนี่นะมันมีสีเขียวโผล่ขึ้นมาเล็กๆคุณนี่นะนี่ครับนี่มันแซมขึ้นมาโผล่มานะครับนี่นิดหน่อยนี่คือความเป็นมีเสน่ห์ชอบอากาศเย็นครับยิ่งเย็นเนี่ยโอ้ยิ่งเกิดสวยแม่สีเขียวนี่ครับแผ่ออกมาด้วยนะอ้าวนี่ครับปลูกง่ายด้วยสับปะรดสีถ้าใครอยากจะปลูกนะครับก็เชิญเลยหรือถ้าอยากจะหาความรู้สับปะรดสีหรือต้นไม้อย่างอื่นไปโน่นครับสวนนงนุชพัทยาได้เลยนะค่ะสับปะรดสีก็มีหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะยิ่งไปดูที่สวนนงนุชพัทยานั้นท่านจะตื่นตาตื่นใจอย่างมากเลยใช่ค่ะข่าวสารค่ะดูข่าวแรกกันซะก่อนนะครับตามพาดหัววันนี้ตกใจครับสำหรับคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะว่ามีการยิงกันตายยกครัวทั้งบ้านหมดเลยในพื้นที่ทุ่งครุนี่เองครับนี่เป็นภาพเจ้าที่ไปตรวจสอบหลังจากที่มีการยิงกันประมาณสักตีห้าครึ่งครับนี่นะบ้านหลังนี้เปิดเป็นบริษัทชื่อว่าเวลอินดัสเทรียลซัพพลายจำกัดครับเนี่ยเป็นร้านที่ว่าจำหน่ายสเปรย์อเนกประสงค์ล้างห้องเครื่องยนต์ภายในหมู่บ้านอลิชาเพรส2ในซอยสุขสวัสดิ์70ย่านทุ่งครุกรุงเทพนี้เองเพราะว่ามีการยิงกันตายภายในบ้านหลังนี้5คนด้วยกันครับ5คนที่ว่านี้พอเปิดประตูเข้าไปนี่นะโอ้ยติดอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูแล้วครับพบศพของจ่าสิบเอกประวิตรคล้ายพยัคฆ์นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือว่าเป็นคุณปู่อยู่ที่ห้องพระแล้วก็อีกคนนึงเป็นคุณย่านะครับอยู่ที่บริเวณหน้าประตูนะครับเหลือรวมทั้งผู้ที่คาดว่าใช้อาวุธปืนคือจ่าสิบเอกอนุวัฒน์คล้ายพยัคฆ์นะครับเพราะว่ามีอาวุธปืนอยู่ในมือข้างขวาด้วยแล้วก็อยู่ที่เดียวกันก็คือว่าห้องนอนนั้นนางวิพางชุมภัยจิตครับแล้วก็เด็กชายปกินอายุเพียง9ขวบเท่านั้นเองซึ่งทั้ง3คนนี้ก็เป็นพ่อแม่ลูกกันกระสุนตกอยู่จำนวนเยอะเลยครับนี่นะอ้าวเมื่อบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับ5คนนี่ตายหมดแล้วทำยังไงเพื่อนบ้านครับเป็นคนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่านะครับนี่คนอยู่ในบ้านหลังนี้5คนนี่นะเป็นคนดีพูดจากันก็บ่อยไม่มีปัญหาเรื่องของความเครียดหรือแม้กระทั่งธุรกิจ
แต่เนื่องจากว่าประมาณสักตีห้างได้ยินเสียงดังอาวุธดังนะครับรัวชุดแรกก่อนแล้วก็มีเสียงผู้หญิงออกมาว่าเล็กเจ็บแล้วเล็กเจ็บแล้วพอแล้วว่าอย่างนั้นนะครับแสดงว่าเสียงของภรรยานะครับพูดกับสามีที่ว่าชื่อเล็กชื่อเล็กเจ็บแล้วเล็กแล้วอาจจะเป็นชื่อตัวเองนะว่าตัวเองนะว่าเจ็บแล้วเจ็บแล้วนี่นะแต่หลังจากภาวะจบแล้วปั๊บได้ยินเสียงปืนอีกว่าอย่างนั้นครับเอ๊เพื่อนบ้านก็ผิดสังเกตเพราะว่าถ้า7โมงเช้านี่ต้องออกมาส่งลูกไปโรงเรียนแล้วแต่เงียบเลยก็เลยไปดูครับปรากฏว่าไปมองข้างนอกไปเห็นศพนอนอยู่คุณย่านอนอยู่บริเวณประตูครับก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยยกคณะมาตรวจสอบตามที่ว่านี้เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดมากครับเพราะว่ามือคาดว่ามือปืนเนี่ยนะเป็นจ่าสิบเป็นจ่าสิบเอกด้วยครับอนุวัฒน์ไคร้พยัคฆ์นี่นะแต่จะมีปัญหาเรื่องอะไรตอนนี้สันนิษฐานไว้ก่อนครับเรื่องของความเครียดจากธุรกิจนะครับหรือปัญหาอย่างอื่นส่วนตัวหรือความขัดแย้งในครอบครัวเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดดูกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังนี้อีกเพราะว่ามีอยู่เยอะครับแต่ข่าวสารจากเพื่อนบ้านแจ้งเข้ามาบอกล่าสุดครอบครัวนี้เพิ่งเดินทางไปที่วัดไอ้ไข่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอศรีชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับก็ใครไปที่วัดไอ้ไข่ก็คงจะทราบดีครับก็คงจะไปขอพรไปขอให้เกิดความโชคลาภบารมีสุดท้ายกลับมาบ้านก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เศร้าในสังคมวันนี้ครับค่ะมันก็เป็นจุดน่าสังเกตนะคะว่าเดินทางไปที่วัดไอ้ไข่คือวัดเจดีย์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วกลับมาเมื่อวานนี้หวยออกวันนี้ก่อเหตุเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ดาวอันนี้ดาวนิทานจากเหตุการณ์นะคะแต่ตำรวจเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครเข้าไปในบ้านหลังนี้ด้วยแล้วบ้านก็ปิดล็อกจากด้านในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุที่น่าเศร้าสลดใจที่ได้ยินมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะส่วนข่าวต่อไปก็เป็นเหตุการณ์ของการที่พ่อเนี่ยต้องการจะปกป้องลูกเพราะลูกเนี่ยถูกกลุ่มคนที่เป็นคู่อริกันเนี่ยนะคะพยายามที่จะเข้ามารุมทำร้ายเอามีดเนี่ยแทงนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาหาเรื่องเลยนะเขามาเพื่อต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกันทั้งที่ปัญหาเนี่ยถามว่ามันมีอะไรไหมมันไม่มีอะไรเลยมันมาจากเรื่องของการโพสต์ในโลกโซเชียลค่ะแล้วก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเกิดความไม่พอใจไปเคลียร์ปัญหากันแต่สุดท้ายกลับมีกระสุนปืนกันมาเป็นค่าตอบแทนนะคะกลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ถูกยิงที่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ริมถนนจอมพลป.ตำบลคุ้งลานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในที่เกิดเหตุก็เจอรถกระบะสีขาวคันหนึ่งมีรอยกระสุนที่ประตูและกระจกฝั่งคนขับทั้งหมด21รูมีคนได้รับบาดเจ็บ3คนด้วยกันเป็นผู้ชาย2เป็นผู้หญิง1นะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเนี่ยอาการสาหัสมากเพราะถูกยิงเข้าไปที่หัวยังอยู่ในห้อง ICU ค่ะปรากฏว่ามือยิงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพ่อของนะคะตัวคนที่เป็นเจ้าของอู่รถค่ะเพราะว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์เล็กๆแห่งหนึ่งนะคะเป็นพ่อวัย56ปีที่ยอมรับว่าเป็นคนยิงเองค่ะเนื่องจากไม่พอใจที่ทั้งหมดเนี่ยมาหาเรื่องลูกชายถึงในอู่ซ่อมรถส่วนตัวลูกชายก็บอกว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถเหมือนกันก่อนหน้านี้ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในหาคุณพ่อใน Facebook ค่ะเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ของตนเองจากนั้นทางกลุ่มผู้บาดเจ็บก็ขับรถยนต์มาด้านหน้าอู่มาเบิ้ลเครื่องค่ะแล้วก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นซึ่งนะคะสาเหตุนั้นก็น่าจะมาจากอารมณ์นะคะที่มีการตอบโต้กันไปมาในโลกโซเชียลแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นของการที่ต้องการจะมาเคลียร์เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าฉันไม่ได้มีอะไรมีอาวุธอะไรเลยนะมีมีดมาเล่มเดียวแต่ไม่ได้ต้องการจะมาทำร้ายใครแต่ต้องการจะมาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อมีการยิงนะคะใช้อาวุธปืนแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะโอ้อาวุธปืนนะครับนี่ร้ายแรงทั้งนั้นเลยนะหายหาง่ายบ้านเรานี่นะดูข่าวกันต่อไปนะครับสำหรับผู้กองปูเข็มคนดังนักเคลื่อนไหวทางด้านการบ้านการเมืองปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายๆแล้วครับนี่นะเป็นข่าวใหญ่ครับเพราะว่าจู่ๆนะครับถูกทำร้ายร่างกายนอนหงายพึ่งไม่ได้สติอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับอำเภอพนมสารคามนี่ครับเป็นภาพปรากฏที่ว่านอนหงายพึ่งที่ว่านี้โอ้โหเจ็บปวดมากครับนี่แทบไม่ได้สติเพราะว่าถูกทุบตี
ีด้วยไม้ประเภทไม้ขายูลิปตัสแล้วก็รุมสหบาทาจนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปหลังจากที่ร้อยเอกปูเข็มหรือร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผลผู้กองปูเข็มนะครับนักเคลื่อนไหวคนสำคัญนี้บอกว่าช่วงบ่ายนี้ครับไปไลฟ์สดนะครับนี่ขบวนการตู้สล็อตในพื้นที่อำเภอพนมสารคามพอไลฟ์เสร็จนะครับเพื่อแจ้งนี่ครับตามภาพปรากฏนี่นะเขาใช้ภาพนี้ครับบอกว่าที่นี่มีการเล่นอันนี้กันไม่ถูกต้องนะเขาก็ไลฟ์สดเพื่อต้องการให้ตำรวจในพื้นที่มาดูว่ามันไม่เรื่องไม่ดียังไงบ้างนี่นะพอไลฟ์สดตรงนี้ก็ขับรถต่อนะครับเพื่อจะไปไลฟ์อีกทีนึงนี่นะปรากฏว่าไปเจอวัยรุ่นขึ้นรถปิกอัพมา5คนแล้วก็มีการรุมทำร้ายร่างกายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสมมุติว่าภาษาทางการเมืองนักเคลื่อนไหวคนสำคัญทางการเมืองก็คงว่าโอ้มีคนหมายปองมาล้างแค้นหรือเปล่าหรืออิทธิพลมืดเข้ามาไหมนี่ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ล่าสุดวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีชาคริตสวัสดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีการประสานงานแล้วครับพร้อมกับจับทั้ง5คนนี้ครับเป็นคนวัยรุ่นอยู่เลยเอามาแถลงข่าว5คนนี้เอาไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามก็แล้วกันนะครับเป็นคนในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอื่นด้วยนี่นะบอกว่าทำงานอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้พร้อมกับเพื่อน5คนนี่นะได้เดินทางไปโน่นครับวังน้ำเขียวที่โคราชหวังว่าจะไปพักผ่อนว่าอย่างนั้นพอขับรถมาตรงบริเวณนะครับที่ตรงฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุนะครับพนมสารคามนี่นะก็ไปเจอผู้กองปูเข็มขับรถปาดหน้าไว้อย่างนั้นนี่นะแต่พวกตนเองไม่รู้จักนะครับว่าเป็นผู้กองปูเข็มแต่พอปาดหน้าไปแล้วนะครับไม่มีความรับผิดชอบนะครับมีการขับรถมีการถอยรถออกมาผู้กองปูเข็มถอยรถออกมาแล้วก็เชิญด้วยชนแล้วก็ปาดหน้าแล้วก็หนีไปพวกตนก็เองขับรถตามไปเลยครับเข้าไปในซอยปรากฏว่าถึงซอยตันพอถึงซอยตันก็เอาเลยครับจอดรถไปปั๊บแล้วก็ลากลงมาแล้วก็รุมกระทืบแล้วก็ใช้ไม้นะครับที่เป็นไม้ยูคาตีเข้าไปครับจนกระทั่งสลบนะแต่เอ๊ะพอตีไปแล้วกลัวเกิดความผิดนะครับก็เลยลากผู้กองปูเข็มขึ้นรถปิกอัพของตนเองนี่ครับผู้กองปูเข็มนี่ไลฟ์สดนะครับอยู่ในรถคันนี้เขาบอกว่ารถคันนี้ไปเฉี่ยวชนเขาก่อนว่างั้นนะดูได้ข้างๆนี่ครับเห็นไหมรอยเฉี่ยวชนคุณปอนพัดบอกว่าพอชนไปปั๊บคันนี้หนีว่าอย่างนั้นเด็กวัยรุ่นก็เลยขับรถตามเลยครับเข้าไปในซอยตันไปไหนไม่ได้ก็เลยลากลงมาจากรถก็เลยลุมเลยครับตืบเสร็จแล้วกลัวตายก็เลยเอาตัวส่งโรงพยาบาลในที่สุดแล้ววันนี้รับสารภาพว่าไม่มีเจตนาฆ่าให้ถึงตายแล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าเป็นผู้กองปูเข็มนักเคลื่อนไหวคนสำคัญเพียงแต่ว่ามันไส้แล้วก็ไม่รับผิดชอบที่ขับรถปาดหน้าผู้กองปูเข็มตอนนี้สมองกระทบกระเทือนนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดอาการดีขึ้นนิดนึงแล้วก็บอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ว่าอย่างนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือฟังความเข้าเดียก่อนนะครับต้องฟังผู้กองปูเข็มหลังจากที่ฟื้นออกมาดีแล้วจะว่าอย่างไรครับคุณก็พูดผู้กองปูเข็มที่ไรดิฉันก็จะนึกถึงส้มตำทุกทีเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นและกลายเป็นประเด็นวิจารณ์ก็เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุถูกลุมกระทืบที่ต้องขอใช้คนพูดดีนะคะเพราะว่าผู้กองปูเข็มเนี่ยเพิ่งจะไปไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตู้สล็อตแมชชีนซึ่งอยู่ในสล็อตตู้สล็อตนะคะที่ใช้เล่นการพนันกันนี่นะคะอยู่ในพนมสารคามกันด้วยนะคะมาถึงปมประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพระที่ขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้ายซึ่งเป็นโซน4ในเขตอนุรักษ์ด้วยนะคะแต่ปรากฏว่ามีพระสงฆ์เนี่ยนะคะท่านไปสร้างเป็นสำนักสงฆ์อยู่ซึ่งชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าบริเวณหน้าถ้ำศพเต๋นแต่ทางพระเรียกว่าวัดป่าถ้ำเทพอุดมมงคล อยู่ที่บ้านศพเต๋นตำบลศพป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะและก็เกิดเป็นคลิปที่แพร่กระจายกันออกมาว่าทางพระเนี่ยด่ากราดทั้งในส่วนของเจ้าที่ป่าไม้ชาวบ้านผู้นำชุมชนแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เดินทางไปเพื่อที่จะห้ามปรามไม่ให้พระเนี่ยไปกระทำการในการปรับพื้นที่ตรงบริเวณหน้าถ้ำศพเปิ่นดังกล่าวนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นกันออกมานะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะคะเป็นความขัดแย้งทางผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ดังกล่าวนี้และพบกับพระจำรุนสิริมังคโลซึ่งอยู่ในที่พักสงฆ์ท่านก็ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะแล้วก็มีการเอาคลิปเนี่ยออกมาให้ทางผู้สื่อข่าวดูว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพระท่านก็บอกว่า
ปัญหาเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องของการทำฝายกั้นน้ำที่ทางด้านของชาวบ้านเนี่ยต้องการที่จะทำแล้วก็ปรากฏว่าทางพระเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้เข้าไปในเขตต่างๆนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปหาของป่าหรือไปสัตว์ล่าสัตว์ป่าเพราะว่าเป็นเขตอภัยทานด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆนะคะที่เป็นประเด็นลุกลามกันมาขนาดเดียวกันนะคะทางชาวบ้านก็ต้องฟังด้วยนะคะทางคุณสมเพชรชนะสงครามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านศพเตินก็บอกว่าปัญหาพระกับชาวบ้านนี่มีมานานคือพระเนี่ยมาจากที่อื่นคุณสุวิทย์แล้วบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจให้พระมาอยู่เลยนะแต่พระมาอยู่แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาตั้งนานเขาอาศัยน้ำจากบริเวณหน้าถ้ำเนี่ยมาทำเกษตรกรรมมากินอยู่กันแต่พระมาห้ามไม่ให้คนใช้ไม่ให้สร้างฝายเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นปัญหากันมาจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยไปร้องเรียนแล้วก็ขับไล่นะคะบอกว่าพระมาจากที่อื่นแล้วจะมายิ่งใหญ่กว่าคนที่อยู่ในที่ดินเดิมมาแต่โบราณกาลเนี่ยได้อย่างไรนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นมีการเอารายชื่อเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นวัดด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าคนที่เซ็นไปเนี่ยนะคะมีรายชื่อของชาวบ้านอยู่ด้วยแต่ชาวบ้านไม่ได้เป็นคนเซ็นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแจ้งความกันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะโอ้ว้านะครับไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะครับนี่นะดูข่าวกันต่อไปอุบัติเหตุมีทุกวันนะครับแต่ทิ้งที่จะเสนอดูด้วยนะครับเรื่องของถนนหนทางถนนไม่ดีเป็นลูกกลางครับพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาปรากฏว่าเหยียบลูกกลางเซไปปั๊บเข้าล้อรถทัวร์เลยครับท่านผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับรถทัวร์คันนี้รับครูบาอาจารย์จากพื้นที่ปากช่องโคราชครับจะไปทัศนศึกษาที่เชียงคานจังหวัดเลยพอมาถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้ท่านถนนฝั่งขาเข้าอำเภอเชียงคานช่วงบ้านโป่งตำบลนาแขมครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถมอเตอร์ไซคันนี้ที่ขับมาโดยนางสมจิตบุตรโยจันทึกนะครับท่านอายุ58ปีแล้วภาพจะจับเอาได้ว่ามีกล่องข้าวนี่ห้อยตรงหน้าแผนมอเตอร์ไซค์มาด้วยถนนลูกลังใช่ไหมครับนี่นะออกมาปรากฏว่าสวนรถทัวร์นะครับเจ้าของคนขับรถทัวร์นะครับบอกว่าผมก็ขับมาช้าครับเปิด GPS ดูได้ประมาณสัก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็ขับมาดีๆอยู่ๆนะครับมอเตอร์ไซค์ก็แป๊บมาแล้วก็ผมก็เบรกไม่ทันในที่สุดแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ล้มแล้วก็ขาคุณยายนั้นก็เข้าไปในรถแล้วก็สุดท้ายเหยียบตั้งแต่ล้อหน้าจนถึงล้อหลังก็ตายคาที่เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยนะค่ะครับมาตามกันต่อกับชีวิตเจ้าหมีควายที่เมื่อวานนี้ถูกตามล่ายิงยาสลบในพื้นที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นมีคลิปภาพออกมานะคะยิงภาพคนก็กลัวหมีหมีก็กลัวคนค่ะแต่ในที่สุดแล้วก็สามารถยิงยาสลบมันได้มันสลบเหมือดไปนะคะก็จับมาได้เพราะมันดุร้ายคุณสุวิทย์และก็ถูกนำไปไว้ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะล่าสุดวันนี้คุณอนันต์ปิ่นน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8เปิดเผยบอกว่ายาสลบหมดฤทธิ์ละเขาฟื้นตัวมาได้เป็นปกติร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าถูกจับขังอยู่ในกรงก็เลยยังดูเหมือนจะดุร้ายแล้วก็เพิ่งจะมีการทำร้ายคนมาด้วยใช่ไหมคะเมื่อดุร้ายแบบนี้เขาก็เลยพยายามจะแหกห้องขังกรงขังค่ะทำให้เจ้าที่ก็ต้องวางแผนบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายหมีไปอยู่ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงบ่ายวันนี้ดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีความพร้อมในการดูแลมากกว่าในขณะที่ทีมสัตวแพทย์นั้นก็จะดูแลเขาอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะปรับสภาพมาให้มันดุร้ายให้มันเชื่องกว่านี้แล้วจะมาพิจารณาดูอีกทีมี2แนวทางของสุวิทย์ก็คือว่า1ปล่อยให้เข้าไปใช้ชีวิตตามเดิมในป่าหรือ2ให้ไปอยู่ที่สวนสัตว์ค่ะแต่อยากให้ปล่อยเขาเข้าป่าไปเถอะนะฮะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าใช่มั้ยฮะแล้วก็เขาก็เคยอยู่ป่าตั้งแต่เกิดเลยใช่มั้ยคะครับดูพี่น้องประชาชนที่เป็นไทยมงนะครับมาดูเยอะจนเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องมีกางแขนกันเอาไว้นะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะดูหมีตัวเป็นๆหมดเลยนะคุณนะโอ้สังคมลมโชยนะครับขนาดหน่อไม้ก็ยังถูกขโมยเลยรวมทั้งข่าวดีๆนะครับนี่นะเฮ้อผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่รับเงินเดือนเลยเพื่ออุทิศให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลูกบ้านของตนเองเดี๋ยวมาดูต่อครับคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมงมาดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของอุทาหรณ์สำหรับคนคิดเป็นโจรเป็นขโมยอ้างโควิดเหรอครับนี่นะ ชิงรถแท็กซี่อย่างที่เราเสนอข่าวไปนะครับนะว่าจ้างไปหน่อยส่งโน่นโรงเกลือแต่พอไปถึงนะครับสถานีตำรวจในพื้นเป็นปั๊มน้ำมันแถวบางคล้าจะเชิงเสานะครับนี่เนี่ยก็ขโมยรถคันนี้ไปเลยครับแม่ผู้เสียหายนะครับนี่นะโอ้ยเพิ่งผ่อนไปเดือนเดียวเองแล้วก็ออกมาบอกกันเลยว่าต้องขอบคุณตำรวจนะครับที่ตามได้เร็วมากเลยเพราะว่ารถคันนี้ติด
GPS ครับในที่สุดแล้วตำรวจก็ตามจับมาได้นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะครับหลังจากที่ไปจอดซุ่มเงียบเอาไว้นี่คือเป็นผู้ต้องหานะครับชื่อว่าบางหวานบางหวานนามบางหวานนะครับชื่อเล่นเขานี่นะชื่อจริงก็คือนายปรีชาอายุ41ปีครับตอนนี้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่ตำรวจนี่นะได้ตามตัวมาเรียบร้อยหลังจากที่ผู้เสียหายคนนี้นะครับที่มัดผมนี่นะแจ้งตำรวจไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทำแผนที่ว่านี้จอดกันแบบนี้แหละครับว่าผมก็ปวดปัสสาวะไว้อย่างนั้นเนี่ยนะคนที่จ้างเหมามาครับแล้วโชเฟอร์ก็ปวดปัสสาวะเช่นเดียวกันแล้วก็เลยต่างคนต่างเข้าห้องน้ำแต่สุดท้ายคนที่ฉวยโอกาสอยู่แล้วครับวิ่งขึ้นมารถคันนี้แล้วก็ขับชึ่งไปเลยเพราะสตาร์ททิ้งเอาไว้ครับในที่สุดแล้วไปจอดไปบ้านแม่ของตนเองเพราะอะไรครับเพราะว่ารอให้สถานการณ์ซาเสียก่อนแล้วผมก็จะย้อนกลับมาขับรถคันนี้เพื่อไปหากินต่อเพราะว่าผมเคยขับแท็กซี่มาก่อนแล้วนะครับผมถูกจับได้ที่สถานีขนส่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าผมจะขับรถผมจะขึ้นรถทัวร์รถขนส่งนี่แหละครับมาหาภรรยาที่หนองจอกนี่พื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้เสียหายบอกกันนะครับบอกว่านี่เป็นอุทาหรณ์อย่างดีพี่แท็กซี่นี่นะที่ใส่หมวกกันนะครับการจอดรถต่างๆนะครับถ้าไม่ไว้วางใจกันเนี่ยนะจอดไปปั๊บหอยดับเครื่องเลยแล้วก็ปิดสวิตช์ล็อกรถเลยครับอันที่สองถ้ามีบริษัทอยู่ด้วยจอดที่ปั๊มน้ำปอบที่ใกล้ๆกับที่มีป้อมตำรวจก็จะดีที่สุดครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อันที่3ต่อมาครับ GPS นี่สำคัญครับนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี GPS ก็อาจจะตับตามจับมาไม่ได้แต่ขณะเดียวกันคนที่โทรขโมยคนที่ขโมยครับบางหวานนี่นะรับสารภาพครับช่วงโควิดผมตกงานนะไม่มีงานทำก็เลยคิดหาวิธีการครับนี่ประกอบว่าผมเคยขับแท็กซี่มาก่อนก็เลยหลอกโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ไปส่งแล้วก็หาจังหวะอยู่แล้วครับเพื่อจะขโมยรถแล้วก็พอเหตุการณ์มันซาผมก็จะเอารถไปขับมาหามากินต่อสุดท้ายกรรมสนองกรรมครับนี่ไม่มีช่วยได้หรอครับนี่นะค่ะอุทาหรณ์อย่างดีมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์อีกเรื่องนึงเรื่องของการจอดรถทิ้งไว้นะคะอ้าวมาดูเรื่องของเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าโควิด19ทำให้ตกงานก็เลยต้องไปขโมยรถของคนอื่นเขาเพื่อเอาไปขับต่อหากินนะคะแต่ข่าวต่อไปนี้ไม่น่าเชื่อค่ะโจรสมัยนี้ไส้แห้งถึงขนาดที่ว่าหน่อไม้ไปลักขูดของเขาออกมาขายแต่คุณมันก็ต้องมีสาเหตุนะคือหน้าฝนออกเยอะอย่างนี้เนี่ยใครจะบอกว่าโอ้ยหน่อไม้จะไปเอามาทำไมโอ้โหเขาบอกตอนนี้กิโลละ50บาทนะคุณเป็นข้าวยางพาราเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเธอโจรขโมยหน่อไม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรเจ้าของคือคุณสุเมธสมจิตซึ่งเป็นหนุ่มมือพินคณะกลองยาวชื่อดังที่ของบ้านคำเกิดตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรเล่าให้ผู้ฟังถ้าเล่าให้สื่อข่าวฟังอย่างช้ำใจเลยนะคะบอกว่าช่วงโควิด19ก็เลยมีไม่มีงานนะคะแล้วก็เลยนะคะได้มาปลูกหน่อไม้พันกิมซุงเอาไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะเฝ้าฟูมฟักมาอย่างดีนะคะเฝ้าดูแลมาอย่างดีจนตอนนี้เนี่ยหน่อเนี่ยมันใหญ่มันโตจนกระทั่งสามารถที่จะตัดไปขายตัดเอามากินได้แล้วก็เลยนะคะแหมหมายมั่นปั้นมือบอกว่าเช้าวันนี้จะไปเอาหน่อไม้สดเนี่ยมาแกงมาต้มมาจืดสักหน่อยหนึ่งพอเดินเข้าสวนไปพังงะเลยค่ะหน่อไม้หายเกลี้ยงเลยเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าเพียงหน่อเดียวแถมยังทิ้งอาวุธมีดที่เป็นอุปกรณ์ในการก่อเหตุขโมยหน่อไม้นี้เอาไว้ให้ดูต่างหน้าอีกหนึ่งอันด้วยค่ะโอ้โหมันน่าเจ็บใจเสียนี่กระไรนะคะก็เลยมีการออกมาร้องขอความช่วยเหลือด่วนเลยนะคะแล้วก็บอกว่าปีนี้มันคงจะเป็นเพราะว่าปีนี้หน่อไม้ราคาแพงค่ะกิโลละ50บาทแล้วก็คนร้ายเนี่ยจะอาศัยช่วงเวลากลางคืนที่ปลอดคนมาขโมยหน่อไม้ค่ะไว้ใจไม่ได้สักอย่างเลยนะโอ้วันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับข่าวที่คนทั้งโลกตื่นเต้นแล้วก็กลัวอยู่สำหรับโควิดบ้านเราเป็นข่าวดีเพราะว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเลยตัวเลขเป็น0คนตายก็ยัง58รายเหมือนเดิมครับแต่ทั่วโลกยังน่ากลัวครับเพราะว่าพุ่งขึ้น30กว่าล้านละหายประมาณสัก21ล้านเศษๆครับแล้วก็ตาย 940,000 กว่ารายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะแต่เรื่องของผลกระทบจากโควิดที่ว่านี้ยังไงบ้างครับหลายคนก็รออยู่เงิน5เงิน 3,000 บาทนะครับจะได้เมื่อไรเตรียมครับ
จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม. 22 กันยายนนี้เป็นการชี้แจงของคุณประสงค์ภูลธเนศครับปลัดกระทรวงการคลังท่านบอกว่านี่นะตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่จะมีการใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายซื้อสินค้ารายละ500บาทครับระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมนี้กลุ่มเป้าหมายถือบัตรสวัสดิการจำนวน14ล้านคนครับส่วนโครงการคนละครึ่งภาครัฐก็เตรียมรวมจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายก็10ล้านคนที่แบ่งเป็นไป2กลุ่มนะครับอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่ผู้ที่มีรายประจำแล้วก็ผู้มีรายได้ต่ำนะครับกว่าเส้นของความยากจนนะจะผ่านโอนผ่านแอปเป๋าตังครับเพื่อใช้จ่ายในรูปแบบที่บอกว่าจ่ายคนละครึ่งรัฐครึ่งหนึ่งนะครับชาวบ้านครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็รอดูก็แล้วกันครับวันที่22นี้จะมีการเสนอเข้าครม.ส่วนข่าวที่บอกเอ้ยท่านปลัดนี่ครับมีชื่อเป็นรัฐมนตรีด้วยนี่นะท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้ยังทำงานเป็นข้าราชการประจำอยู่ครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านใหม่เป็นยังไงบ้างในอนาคตท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกนะครับบอกออกมาแล้วบอกว่าตอนนี้ได้ผู้ที่มีรายชื่อเหมาะสมแล้วทุกคนก็มีคุณสมบัติดีหมดเลยนะครับอ้าวแล้วมีข่าวว่า3คนก่อนหน้านี้นะครับยังใช่ไหมท่านบอกว่ารอดูก็แล้วกันนะครับไม่เกินตุลาคมนี้ก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ครับอืมค่ะครับไม่เกินตุลาคมนี้แหมมันช่างสอดรับซะนี่ก็ไหลแล้วคุณสุวิทย์นะอ่ะคุณประสงค์ภูลธเนศท่านปลัดกระทรวงการคลังจะเกษียณเดือนนี้แล้วทำไมท่านนายกต้องบอกว่าเดือนตุลาก็เลยเป็นบุคคลที่บอกว่ามาแรงในตอนนี้นะคะสำหรับคุณประสงค์ภูลธเนศท่านปลัดกระทรวงการคลังค่ะอ่ะมาดูเรื่องราวดีๆนะคะอยากจะให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเป็นผู้นำชุมชนที่ถือว่าสมควรที่จะรับการยกย่องและก็เอาเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสนามเด็กเล่นและทาสีเครื่องเล่นใหม่ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์บ้านนิคมกิโลเมตร12ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายฝ่ายก็มาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่มีจิตอาสามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตัดพงตัดผมค่ะแต่ขอโฟกัสไปที่คุณลั่นทมงุ้ยไก่คนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เห็นหน้าตาแฉ่มแช่มช้อยสวยๆนี่แหละค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านกิโลเมตร12นะคะปรากฏว่านำเงินจากเงินเดือนของตัวเอง 5,000 บาทมาสนับสนุนซื้อสีทาเครื่องเล่นใหม่ให้กับโรงเรียนด้วยค่ะซึ่งนะคะทางผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามพูดคุยกับคุณลั่นทมงุ้ยไก่คนนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่9เนี่ยก็ได้เปิดเผยบอกว่าตัวเองได้รับเรื่องจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันก็รวม6ปีด้วยกันตั้งปณิธานเอาไว้ว่าค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐเป็นเงินเดือนเดือนละ 9,000 บาทจะไม่นำมาใช้เป็นส่วนตัวคุณสุวิทย์จะขออุทิศให้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงวัดมัสยิดโรงเรียนและช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนยากไร้เขาก็นำเงินเดือนมาเก็บรวบรวมไว้จากนั้นทุกๆ6เดือนก็จะนำไปมอบให้โรงเรียนบ้างวัดบ้างมัสยิดบ้างอนามัยบ้างตามลำดับคิวที่ได้ตกลงร่วมกันไว้มอบแต่ละครั้งนั้นยอดรวมประมาณ 40,000 ถึง 60,000 บาทคุณสุวิทย์โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะจะได้เอาไปพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่แล้วก็แก้ไขเหตุความเดือดร้อนของแต่ละส่วนไปค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วเงินเดือนของผู้ใหญ่บ้าน 9,000 เนี่ยไม่ใช้แล้วเนี่ยแล้วเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกก็มีอาชีพเกษตรกรรมอยู่มีอาชีพเกษตรกรรมอยู่ไม่ใช้อะไรมากมายก็มีกินมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันก็แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอยกย่องนะคะสำหรับคุณลั่นทมงุ้ยไก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านกิโลเมตร12ค่ะอ้าวนะครับหลายคนก็คงบอกโอ้นะครับผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นแบบนี้ทั้งประเทศนะอุ้ยอุ้ยเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าดูต่อนะครับข่าวมาเหนือเมฆรวมทั้งพายุโนอื่นครับคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงเรื่องของพายุที่ว่าชื่อว่าโนอื่น
นี่ครับพบกันก็กลางเดือนกันยายนละเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาคมก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วเตรียมจะหนาวกันหรือเปล่าอาจจะเป็นพายุส่งท้ายบ้านเราก็ได้เอ้าครับก็เดือนหน้าก็ฝนแล้วนี่แต่ขอให้เป็นจริงนะครับแต่อาจจะแรงก็ได้ครับพายุที่ว่านี้ย้ำอีกครั้งชื่อว่าโนอื่นเป็นภาษาเกาหลีเหนือครับที่เขาตั้งขึ้นมาก็เป็นเรืองแสงนะครับพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นอย่างที่ว่านี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยประกาศออกมาครับตอนนี้พายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นที่ว่านี้จะมีผลกระทบบ้านเราตั้งแต่18ถึง20นี้ครับนี่นะโดยตอนนี้นะครับเขาอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณสัก600กิโลเมตรครับทางด้านตะวันตกออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามมีความเร็วลมสูงสุดก็ศูนย์กลางก็ประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางระหว่างเมืองเว่แล้วก็ดานังครับแล้วก็เคลื่อนสู่ภาคอีสานแล้วก็เหนือของไทย18ถึง20กันยายนนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอยู่แล้วก็อ่าวไทยด้วยก็จะมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยฝนตกหนักครับนี่นะแจ้งออกมาก่อนเลยทางภาคเหนือแล้วก็ตามมาทางภาคอีสานก่อนแล้วครับแล้วก็ตามมาเหนือแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบข่าวก็คือว่าประเทศเวียดนามครับสั่งอพยพผู้คนประมาณสัก 500,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงระหว่างนะครับนี่เมืองเวกับดานังเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบ้านเราผลกระทบนี้ผลกระตกหนักถึงหนักมากนะครับ18เป็นต้นไปทั่วทุกภาคตามภาพที่ปรากฏนี้นะครับไล่ก็คือว่าชุ่มฉ่ำกันหมดแล้วครับมาอีสานแล้วก็มาเหนือภาคตะวันออกนะครับภาคใต้แม้กระทั่งในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็กรุณาเตรียมรับไปเรื่อยครับค่ะก็เนื่องจากว่าดูจากสภาพเรดาร์นะคะจากการหมุนของไต้ฝุ่นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขากำลังแรงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขึ้นฝั่งเวียดนามเต็มๆเงี้ยพอเข้าบ้านเรานะคะแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแต่มันก็ยังแรงอยู่เขาเตือนมากเลยนะคุณสุวิทย์ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานเขาผ่านน้ำร้อนแล้วตอนภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือไปเลยนะคะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคะตอนนี้เตรียมรับมือกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะมาดูกันต่อที่เรื่องของเมื่อวานนี้ถูกหวยกันมีใครถูกหวยเศรษฐีใหม่เยอะเนาะแล้วถูกกันทีบางคนหนึ่งสี่คนหนึ่งที่เป็นช่างขายรถใช่ไหมคนเซลล์ขายรถ48ล้านอีกคนหนึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวนาตื่นขึ้นมารับโชค24ล้านโอ้โหสุดยอดสุราษฎร์ธานีนะครับพี่นาตอนนี้ต้องขายข้าวกลีบเมฆครับเพราะว่าญาติมาเยอะมากเลยก็เป็นทุกขลาภอีกทั้งญาติทั้งไม่ญาตินะถูกไป12ล้านแต่ก็น้อยนะครับนี่ก็มันก็ถูกนี่น้อยมากประมาณสัก 99% ของคนซื้อแล้วก็หลังจากนั้นเจ๊งหมดครับค่ะไปดูบรรยากาศนะคะก็ดูกันเล่นๆสนุกๆนะคะเพราะว่าหลังถูกหวยแล้วใครที่ถูกหวยใครที่ไปแก้ไปที่ไปบนบานศาลกล่าวไว้จะเป็นไอ้ไข่เจ้าแม่ตะเคียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่างก็ต้องเอาสิ่งของที่ตัวเองเนี่ยบอกไว้นะคะไปแก้บนถูกหวยแล้วก็ไปแก้บนกันนะคะบรรยากาศที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะที่วัดลาดเปงนี่ของแก้บนเหรอครับนี่นะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ของแก้บนอันนี้ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนนี่ก็คือบรรยากาศของการแก้บนของทางชาวบ้านค่ะชาวบ้านได้เชิญต้นตะเคียนเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เมตรยาว9เมตรหนักเกือบ20ตันมาจากจังหวัดศรีสะเกษมาที่วัดลาดเปงเพื่อมาทำเป็นประตูอุโบสถเตือนไทยมหาอุดและชาวบ้านก็ตั้งชื่อว่าแม่ตะเคียนประตูทองปรากฏว่านี่แหละค่ะตามเป็นตามธรรมชาติของชาวบ้านเลยนะคะก็โรยแป้งให้แม่ตะเคียนกันเล่าลือถึงความเฮี้ยนชาวบ้านแห่ต้อนรับมาขัดถูเลขบางรายเอาทะเบียนรถเคนที่ยกตะเคียนเนี่ยไปแทงออกตรงๆคุณสุวิทย์เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเขาบอกออก75เนี่ยตรงๆคือเมื่อวานนี้เลยค่ะจนกระทั่งบางพื้นที่บางหมู่บ้านเนี่ยถูกกันยกหมู่บ้านเลยบางรายถูกหวยทั้งครอบครัวชาวบ้านที่ถูกหวยก็เลยนำเอาอาหารอีสานที่เป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วคุณดูสิฮะมีอะไรบ้างส้มตำปลาร้าตำปูปลาร้าตำแตงปลาร้าตำทะเลปลาร้าตำซั่วปลาร้าตำโคราชปลาร้าแล้วก็ยังมีปลาร้าทอดลาบน้ำตกคอหมูย่างผลไม้ชุดใหญ่มาแก้บนให้เจ้าแม่ตะเคียนประตูทองเพราะเหตุผลอะไรเออครับเอาก็มาจากศรีสะเกษไงเขาเชื่อว่าเป็นแม่ตะเคียน
คนอีสานอีสานยังเล่นตะไว้นี่เลยคิดได้ด้วยนะก็เลยมากราบไหว้นะคะแล้วก็เอาสิ่งของที่คิดว่าท่านชอบเนี่ยเอามาถวายกันแล้วจากนั้นก็แน่นอนค่ะตามธรรมเนียมขอเลขเด็ดงวดต่อไป1ตุลาคม2563นอกจากนี้ยังมีนางรำจากโรงเรียนวัดลาดเป้งมารำถวายด้วยนะคะซึ่งนะคะเจ้าแม่ตะเคียนปทุมทองนี้ก็บอกว่าวัดลาดเป้งเนี่ยสร้างอุโบสถใหม่ใช่ไหมคะเป็นโบสถ์เรือนไทยมหาอุดค่ะวันก่อนก็มีการกวนกยศาสตร์ใช่ไหมคะที่จะใช้ในช่วงศาสตร์ไทยนี่แหละค่ะอร่อยอร่อยใครกินก็บอกอร่อยอร่อยมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณท่านเจ้าวาดมากเลยนะคะที่นำมาให้ค่ะทีนี้เขาก็เลยนำไปทำเป็นประตูนะคะส่วนทางด้านของโบสถ์เรือนไทยมหาอุดที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้นเขาก็มีการอัญเชิญนะคะในส่วนของไม้ตะเคียนทองอีกต้นหนึ่งเนี่ยมาจากพัทลุงค่ะมาเป็นเสาเอกอุโบสถแล้วก็ตั้งชื่อว่าแม่ตะเคียนสบายทองด้วยค่ะวัดลาดเป้งนี่เป็นวัดชื่อดังมากเลยนะคะใช่นะครับก็แวะไปสักการะหรือไปกราบนะครับท่านเจ้าวาดเนี่ยหนุ่มแน่นอยู่ครับในเก่งด้วยนักพัฒนานี่นะดูข่าวกันต่อไปนะครับข่าวล่ามาเหนือเมฆเป็นชื่อคำว่าผาเหนือเมฆคุณพรพัฒน์อ๋อเลยบ้านเหนือเมฆใช่แล้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับไปชมทะเลหมอกอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังครับที่มองจากผาเหนือเมฆครับฮะเดี๋ยวนี้จะภาคใต้หรอเอออยู่จังหวัดอยู่ภาคใต้ครับในพื้นที่หมู่12บ้านห้วยใหญ่ตำบลอ่าวตรงอำเภอบางวิเศษจังหวัดตรังครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้คนแห่ไปเที่ยวอยู่ตรงนี้เขามี3ผาด้วยกันนั่นก็คือว่าชื่อแรกครับผามาเหนือเมฆคุณผาเหนือเมฆครับเพราะว่าขึ้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมองไปเห็นแบบพาโนรามา360องศาแต่ถ้าอีกผาหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่นะเขาตั้งชื่อให้ใหม่เหมือนกันครับบอกว่านี่นะผานะครับนี่นะผาเหนือเมฆนะครับว่าไปแล้วนี่นะสามผาที่ว่านี้ก็คือผาอย่างอื่นด้วยนะครับผาหินตั้งครับแล้วก็ผาที่สามก็คือว่าผาสมาธิแต่การจะไปที่ว่านี้ต้องประสานงานก่อนนะครับล่วงหน้าประมาณสัก2วันไปที่ผู้ใหญ่บุญรอดบุญช่วยหรือผู้ใหญ่กังครับบ้านห้วยใหญ่ที่ว่าเนื่องจากว่าพอประสานไปแล้วเขาก็จะจัดชรบแล้วก็จัดคนในพื้นที่รักษาความปลอดภัยคุ้มกันนักท่องเที่ยวเพราะว่าต้องเดินเข้าไปอีกครับตอนแรกก็อาจจะต้องนี่นะไปตรงนั้นก่อนตี5ครับแล้วก็ไปที่บอกว่านั่งเป็นภูเขาสูงครับจะต้องนี่นั่งรถขึ้นไปด้วยนะประมาณสัก3กิโลไม่เกิน30ไม่เกิน10นาทีก็ถึงแหละครับแล้วก็ความสูงมันก็ชันด้วยแต่หลังจากนั้นก็ต้องเดินขึ้นภูเขาไปอีกประมาณสัก700เมตรครับเฉลี่ยแล้ว25นาทีพอไปถึงบนสุดก็จะได้เห็นผา3ผาแต่รับนักท่องเที่ยวได้วันละ100คนเท่านั้นเองครับมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันสูงแล้วก็เสียวด้วยเห็นไหมมันเหมือนเป็นหน้ามันเป็นหน้าผานี่ใช่ไหมมันเป็นหน้าผาตกตึกลงไปแล้วก็อู้ยุ่งเลยนะอู้น่ากลัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของพื้นที่อ่าวตงจำอำเภอบางวิเศษจังหวัดตรังครับภาพมุมสูงนี่ก็สวยครับโอ้ยเสียว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 นี่นะมันเป็นช่วงแคบมากๆเลยนะคะช่วงสูงสุดของเขาชวนไปพิสูจน์ความรักกันคุณนี่นะหนุ่มสาวครับนี่นะเอ้าเสียวนะครับก็ต้องประคองกันก็ต้องช่วยกันบอกใครอะหนุ่มสาวที่ดูรายการนึกว่าวัยนี้ยังจะชวนกันไปอีกนะไม่ไหวแล้วแค่เดินขึ้นบันไดบ้าน5ขั้นยังไม่ค่อยจะไหวเลยพอดีคุยกับมงบ่าย3โมงวันนี้ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะครับอยากจะฟังข่าวต่อก็ไปทางวิทยุ FM 100.5 นะครับ5โมงเย็นแต่เราจะลาด้วยภาพเมื่อสักครู่นี้เองครับวิวทะเลหมอกแห่งใหม่ที่ผาเหนือเมฆอ่าวตรงอำเภอบางวิเศษจังหวัดตรังครับสวยงามมากนะลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ